จะเป็นยังไงถ้าเผ่าพันธุ์ในเทพนิยายมีอยู่จริงและยังอยู่ร่วมกับเราในสังคมจนถึงทุกวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผม WTG กับสปอยหนังเรื่องไบรท์ซึ่งไบรท์เนี่ยเป็นหนังที่สร้างโลกขึ้นมาโดยสมมุติว่าเผ่าพันธุ์ในเทพนิยายต่างๆอยู่ร่วมกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันหนังเรื่องนี้เป็นหนังของ Netflix นะครับถ้าสนใจจะดูตัวเต็มก็สามารถหาดูได้ครับหรือว่าถ้าขี้เกียจดูก็ฟังผมสปอยได้เลยครับความเป็นมาของโลกใบนี้ก็คือเมื่อ 2,000 ปีก่อนเนี่ยโลกถูกปกครองอย่างโหดร้ายโดยจอมมารมืดจนกระทั่งมีชาวนาออกตนหนึ่งที่แตกฝูงไม่ได้รับการยอมรับจากพวกออกด้วยกันออกตนนั้นมีชื่อว่าจิรักเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่รวบรวม9เผ่าพันธุ์เข้าทำสงครามกับจอมมารและสุดท้ายจิรักก็สามารถแย่งไม้กายสิทธิ์ของจอมมารมาและใช้มันจัดการฆ่าจอมมารลงจิรักกลายเป็นไบรท์ผู้ใช้ไม้กายสิทธิ์ได้เป็นคนแรกของโลกมีคำทำนายที่เล่าต่อกันมาว่าวันหนึ่งจิรักจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อกอบกู้โลกอีกครั้งและในยุคปัจจุบันเผ่าพันธุ์ต่างๆก็อยู่กันอย่างสันติโดยเผ่าเด่นๆในเรื่องก็คือจะมีอยู่3เผ่านะครับเผ่าแรกก็คือเผ่าเอลฟ์เป็นพวกคนรวยและก็ผู้ปกครองโลกเผ่าที่2ก็คือมนุษย์ครับเป็นเผ่าพันธุ์ชนชั้นกลางพวกนี้จะมีจำนวนมากที่สุดเกินครึ่งของทั้งโลกก็คือมนุษย์และพวกที่3ก็คือพวกออคครับพวกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วได้เข้าร่วมกับทัพฝั่งจอมมารมืดซึ่งเมื่อจอมมารแพ้พวกนี้ก็เลยกลายเป็นชนชั้นล่างของสังคมถูกรังเกียจจากเผ่าพันธุ์อื่นมาตั้งแต่ตอนนั้นโดยพระเอกของเรื่องก็คือตำรวจมนุษย์ที่ชื่อว่าวาดเขามีคู่หูเป็นตำรวจออกชื่อว่านิกนิกเป็นตำรวจออกคนแรกและก็คนเดียวของโลกเลยครับในวันหนึ่งระหว่างที่วาดและนิกออกปฏิบัติหน้าที่นิกแยกออกไปซื้อของกินก็มีออกผู้ร้ายคนหนึ่งเข้าปล้นร้านขายของมันวิ่งหนีออกจากร้านแล้วก็ยิงปืนช็อตกันเข้าใส่วาดวาดบาดเจ็บหนักนิกไล่ตามไปแต่เขาก็จับออกคนร้ายไม่ได้แล้วภาพก็ตัดมาอีกทีตอนที่วาดรักษาบาดแผลจนหายแล้ววาดอยู่บ้านกับภรรยาและลูกสาวครับภรรยาและลูกสาวของเขาไม่อยากให้วาดเป็นตำรวจแล้วเพราะกลัวว่าครั้งหน้าเนี่ยวาดจะตายไปจริงๆแต่ว่าวาดก็บอกว่าเขาลาออกไม่ได้นะครับถ้าออกแล้วจะเอาอะไรกินซึ่งอีกแค่5ปีเนี่ยเขาก็จะเกษียณแล้วแล้วก็ได้เงินบำนาญแล้วครับก็ต้องทนเสี่ยงตายไปก่อนแหละครับซึ่งในทีวีตอนนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนิกคู่หูของวาดตำรวจออกคนแรกของกรมตำรวจมีการสัมภาษณ์ออกตนอื่นเรื่องของนิกซึ่งพวกนั้นก็ตอบว่านิกเนี่ยเป็นออกที่ทรยศเผ่าพันธุ์ก็คือนิกเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับในชาวออกด้วยกันเลยครับแล้วนิกก็ขับรถมารับวาดไปทำงานซึ่งวาดก็ไม่อยากให้นิกมาที่บ้านนะครับทั้งคู่นั่งรถไปที่สถานีตำรวจด้วยกันในรถเนี่ยวาดก็พูดกับนิกนะครับเรื่องเหตุการณ์ล่าสุดที่เขาโดนยิงวาดโทษว่ามันเป็นความผิดของนิกที่นิกมัวแต่ไปซื้ออาหารไม่ได้ระวังหลังให้กับเขาระหว่างทางนิกก็ขับผ่านย่านของเอลครับเพราะว่ามันเป็นทางลัดซึ่งตรงนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่าเขตของพวกเอลเนี่ยเป็นเขตของคนรวยจัดๆเลยแหละครับวาดและนิกมาถึงสถานีตำรวจวาดก็เข้าไปยังห้องแต่งตัวพวกตำรวจมนุษย์เพื่อนๆของวาดก็ให้การต้อนรับการกลับมาของเขาครับพวกเพื่อนๆเนี่ยก็บอกให้วาดหาทางกำจัดนิกทิ้งไปซะให้ทำเอกสารยื่นปลดนิกไปเดี๋ยวพวกเขาจะช่วยสนับสนุนพวกเขาเชื่อว่าหลังจากที่วาดโดนยิงครับที่จับคนร้ายไม่ได้ก็เพราะว่านิกเนี่ยจงใจปล่อยคนร้ายไปพวกออกเนี่ยมันต้องช่วยเหลือพวกเดียวกันเองอยู่แล้วแล้วพวกตำรวจก็ไปประชุมเช้าก่อนออกตรวจหัวหน้าก็จ่ายงานให้วาดบอกให้นิกไปเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วค่อยไปเจอกันที่รถพอทุกคนไปหมดแล้ววาดก็ไปคุยกับหัวหน้าเขาขอไม่ทำงานร่วมกับนิกอีกแล้วให้หาคู่หูใหม่ให้เขาหัวหน้าบอกว่าตอนนี้ทั้งโลกกำลังจับตาดูนิกอยู่ที่นิกเนี่ยเป็นออกตำรวจคนแรกถ้าเธอย้ายนิกหรือทำอะไรแบบนั้นทั้งโลกก็จะประณามเธอว่าเธอเนี่ยเหยียดเผ่าพันธุ์เธอเลยไม่ทำตามคำขอของวาดครับนิกและวาดออกไปทำงานตรวจพื้นที่พวกเขาได้รับแจ้งเหตุคนบ้าอาวาสนิกและวาดก็ขับรถไปดูพอไปถึงเนี่ยก็เจอกับนายอำเภอลอดิเกตเพื่อนของวาดที่มารออยู่ก่อนแล้วคนบ้ายืนอยู่กลางถนนแกว่งดาบไปมาแล้วก็พูดเรื่องการกลับมาของจอมมารมืดตำรวจเข้าไปจับคนบ้าสั่งให้วางอาวุธคนบ้าก็ยอมให้จับแต่โดยดีครับนิกและวาดพาคนบ้าไปส่งที่สถานีตำรวจระหว่างทางคนบ้าก็พูดภาษาออกกับนิกเขาบอกว่าเขามีข้อความจากกลุ่มผู้พิทักษ์แห่งแสงบอกว่านิกคือคนในคำทำนายโบราณและวาดก็คือผู้ถูกเลือกวาดเนี่ยฟังภาษาออกไม่ออกนะครับเขาถามนิกว่ามันพูดว่าอะไรนิกก็บอกว่าพูดบ้าพูดบอไปเรื่อยอย่าใส่ใจเลยพวกเขากลับมาที่สถานีตำรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ภายใน2คนมาหาวาดพวกเขาตามมาตรวจสอบเรื่องที่นิกจับคนร้ายที่ยิงวาดไม่ได้ซึ่งตามคำให้การของนิกวันนั้นนิกตามคนร้ายเข้าไปในซอยตันไม่มีทางออกอื่นนิกบอกว่าคนร้ายกระโดดเกาะบันไดหนีไฟข้างบนขึ้นไปซึ่งพวกเจ้าหน้าที่ภายในก็วิเคราะห์แล้วนะครับว่าออกเนี่ยกระโดดสูงขนาดนั้นไม่ได้อยู่แล้วเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือนิกเนี่ยปล่อยให้คนร้ายหนีไปพวกเขาสั่งให้วาดทำให้นิกสารภาพแล้วก็อัดเสียงนั้นมาเป็นหลักฐานในการไล่นิกออกวาดบอกว่าเขาไม่ทำถึงเขาจะไม่ชอบนิกแต่เขาก็จะไม่แทงหลังพวกเดียวกันหัวหน้าเกลี้ยกล่อมวาดเธอบอกว่าไม่มีใครอยากให้นิกเป็นตำรวจอยู่แล้วไม่มีใครที่นี่ชอบออกทุกคนอยากกำจัดนิกทิ้งทั้งหมดรวมทั้งตัววาดเองด้วยเจ้าหน้าที่ภายในก็ขู่วาดว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยวาดก็จะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วก็ไปหางานใหม่ได้เลยวาดก็เลยยอมรับปากครับว่าเขาจะอัดเสียงคำสารภาพของนิกมาให้แล้วก็มีเอลสองคนมาที่สถานีตำรวจสองคนนี้เป็น FBI ครับตำรวจจากส่วนกลางพวกเขามาสอบสวนคนบ้าที่เพิ่งโดนจับมาได้พวกเขารู้จักคนบ้าคนนี้คนบ้าคนนี้ชื่อว่าเซอร์ลิงครับเป็นคนของผู้พิทักษ์แห่งแสงองค์กรที่เชื่อในเรื่องการปกป้องโลกจากสิ่งชั่วร้าย FBI ถามเซอร์ลิงถึงเรื่องเอลสองสาวพี่น้องไลล่าแล้วก็ทิกกาเซอร์ลิงเล่าว่าไลล่าเป็นดาร์กเอลเป็นหัวหน้าของกลุ่มอินเฟอร์นี
ลุ่มที่เชื่อในเรื่องการชุบชีวิตของจอมมารมืดให้กลับมาปกครองโลกอีกครั้งโดยพวกอินฟินีจะใช้ไม้กายสิทธิ์3อันในการคืนพลังให้กับจอมมารมืดซึ่งไม้กายสิทธิ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ระดับสูงครับสามารถทำให้ผู้ที่ถือใช้เวทมนต์ได้แต่ว่าคนที่จะถือมันได้มีแต่พวกไบรท์ครับคือผู้ถูกเลือกที่มีอยู่แค่น้อยนิดบนโลกถ้าคนที่ไม่ใช่ไบรท์ไปจับไม้ก็จะตัวระเบิดตาย FBI เนี่ยต้องการจับตัวไลล่าครับพวกเขาเลยคิดจะหาทิกก้าที่เป็นน้องสาวของเธอให้เจอเพื่อล่อให้ไลล่าออกมาในคืนนั้นหวานและนิกก็ออกตรวจกันต่อครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะไม่พักกันเลยหรือไงนะฮะจะดีดอะไรขนาดนั้นควงกะกันเฉยเลยหวานพยายามพูดให้นิกรับสารภาพเรื่องที่ปล่อยคนร้ายไปเขาจะได้อัดเสียงแต่ว่าก็มีวอลแจ้งเหตุเรียกให้พวกเขาไปทำงานก่อนครับพวกเขาไปถึงที่เกิดเหตุแล้วพวกเขาก็โดนคนร้ายยิงใส่นิกตกใจทำอะไรไม่ถูกเขาเพิ่งเคยเจอแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานบอกให้นิกใจเย็นรอให้คนร้ายมันกระสุนหมดมันโหลดกระสุนใหม่เมื่อไหร่แล้วค่อยออกไปยิงคนร้ายก็ยิงจนกระสุนหมดครับและช่วงที่มันเปลี่ยนกระสุนหวานและนิกก็โผล่ไปยิงคนร้ายตายพวกเขาขึ้นตึกเข้าไปตรวจข้างในเจอศพหลายศพที่โดนเผาตายแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับทิก้าน้องสาวของไลล่าที่พวก FBI กำลังตามล่าครับทิก้าเจอตำรวจก็วิ่งหนีพวกเขาไล่ตามจับทิก้าเอาไว้ได้แล้วของที่ทิก้าถือไว้ก็ระเบิดพลังออกมายิงใส่รถระเบิดกระจายนิกและหวานเอาปืนจ่อสั่งให้ทิก้าวางของที่ถือเอาไว้ทิก้าก็ทำตามนะครับวางของลงบนพื้นหวานและนิกเลยได้เห็นว่ามันคือไม้กายสิทธิ์สุดยอดอาวุธในตำนานทิก้าพูดกับพวกเขาด้วยภาษาเอลว่าปกป้องเธอด้วยหวานเนี่ยพูดเอลไม่ได้ครับแต่ว่านิกเนี่ยเคยเรียนภาษาเอลมาเขาเลยพูดกับทิก้ารู้เรื่องซึ่งคนที่เห็นไม้เนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่พวกเขานะครับชาวแก๊งที่อยู่ในเขตนี้ก็ได้เห็นไม้เหมือนกันหวานโทรเรียกคนที่สถานีตำรวจให้มาช่วยเขาหัวหน้าหญิงของเขามากับเพื่อนตำรวจของหวานอีก3คนพอพวกนี้ได้เห็นไม้กายสิทธิ์ก็เกิดความโลภขึ้นมาครับซึ่งไอ้ไม้เนี่ยมันสามารถขายในตลาดมืดได้เงินเป็นร้อยล้านเลยตำรวจใส่ถุงมือแล้วก็หยิบไม้ใส่กระเป๋าเอาไว้พวกเขาบอกให้หวานเอาไม้ไปแล้วก็ฆ่านิกทิ้งซะแล้วเอาไม้ไปขายเอาเงินมาแบ่งกันซึ่งหวานก็ไม่ทำตามครับพวกตำรวจคนอื่นก็บอกว่าถ้าหวานไม่ทำตามก็ต้องตายกับนิกด้วยมีตายคนเดียวกับตายคู่ให้เลือกแค่นั้นหวานเลยถือกระเป๋าใส่ไม้ออกไปหานิกหวานชักปืนจ่อใส่นิกเขายังไม่ยิงแต่เขาสั่งให้นิกเล่าความจริงเรื่องวันที่เขาโดนยิงมานิกถามว่ามันใช่เวลาไหมและเขาก็จะจับปืนหวานบอกให้นิกชักปืนออกมาเลยเขาจะได้ยัดกระสุนใส่หัวนิกแล้วเขาก็สั่งให้นิกเล่านิกก็เลยเล่าครับว่าวันนั้นเนี่ยเขาปล่อยคนร้ายไปจริงๆแต่ว่าสาเหตุที่ปล่อยก็คือเขาวิ่งไล่จับผิดตัวครับคนที่ยิงหวานมันไม่ใช่คนที่เขาเจอเขาจำกลิ่นได้นะครับเพราะว่าออกเนี่ยจมูกดีคนที่เขาจับเนี่ยเป็นแค่ออกเด็กที่กำลังพ่นสีกำแพงอยู่แค่นั้นซึ่งตอนนั้นถ้าเด็กนี่โดนเจอตัวเนี่ยพวกตำรวจยิงเด็กนี่ทิ้งแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่งมีเหตุการณ์ออกยิงตำรวจนิกเลยช่วยให้เด็กนั่นเกาะบันไดหนีไฟหนีไปครับว่าถามว่าทำไมไม่เล่าให้เขาฟังแต่แรกทำไมไม่ยอมบอกความจริงกับทุกคนนิกบอกว่าเขาพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเขาอยู่แล้วใครจะเชื่อเรื่องที่เขาสามารถแยกกลิ่นได้พวกมนุษย์เนี่ยตัดสินทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วเด็กคนนั้นตายแน่ถ้าเขาไม่ทำว่าได้ฟังได้มองตานิกเขาเชื่อนิกครับแล้วพวกตำรวจ4คนก็ออกมาตะโกนบอกให้หวานลงมือสักทีนิกก็สงสัยนะครับว่าไอ้4คนนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรแล้วหวานก็ถามนิกว่าตำรวจ4คนที่ยืนอยู่เรียงลำดับจากซ้ายไปขวามีใครบ้างนิกก็งงๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็บอกชื่อตำรวจตามลำดับตามที่หวานขอพอนิกพูดครบหวานก็ชักปืนแล้วก็หันไปยิง4คนนั้นทันทีเลยครับซึ่งเร็วแล้วก็แม่นจัดเลยนะครับ4คนนั้นไม่ได้สวนเลยตาย3สาหัส1หวานเดินเข้าไปจะ3คนที่ยังรอดนิกชักปืนสั่งให้หวานหยุดครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวหวานเลยนะนิกบอกสถานีตำรวจเรื่องที่มีตำรวจ4นายโดนยิงแล้วเขาก็จะจับหวานเรื่องที่ยิงตำรวจแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้จับครับเพราะว่ามีชาวแก๊งจำนวนมากโผล่ออกมาจะมาเอาไม้กายสิทธิ์หัวหน้าของพวกนี้ชื่อว่าพอยซันเขาป่วยจนต้องนั่งรถเข็นเขารู้ว่าพลังของไม้เนี่ยสามารถทำให้เขากลับมาเดินได้อีกครั้งซึ่งถ้าพวกชาวแก๊งได้ไม้ไปเนี่ยบันไลแน่นอนครับหวานและนิกจึงรีบพาทิก้าขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีพวกเขาโดนไล่ยิงแต่ว่ารถเนี่ยก็เป็นรถกันกระสุนพอดีครับนิกก็ขับพาจนพวกเขาสามารถหนีจากชาวแก๊งได้แต่ว่าพอหนีพ้นทิก้าก็ตะโกนออกมาด้วยภาษาเอลบอกให้เลี้ยวรถกลับเดี๋ยวนี้นิกและหวาดก็งงนะครับว่าจะกลับไปทำไมแล้วไม้กายสิทธิ์ก็ลอยขึ้นเองแล้วก็ส่องแสงมันสร้างกำแพงล่องหนขึ้นมารถของพวกเขาเลยชนเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นยับเลยครับซึ่งนี่มันก็คือพลังอย่างหนึ่งของไม้ครับเป็นคาถาผูกพันถ้ามันออกทางจากเจ้าของตัวจริงมากๆมันจะพยายามกลับไปหาเจ้าของซึ่งเจ้าของตัวจริงของไม้นี่ก็คือไลล่าพี่สาวของทิก้าครับเธอกับพวกอินเฟอร์นี่ก็กำลังตามหาไม้กายสิทธิ์แล้วก็ทิก้าน้องสาวของเธออยู่วาดนิกและทิก้าต้องทิ้งรถแล้วก็หนีกันต่อแต่ว่าพวกชาวแก๊งเนี่ยก็ตามมาทันพวกเขายิงต่อสู้กันแล้วนิกก็ทำถุงใส่ไม้ตกชาวแก๊งดีใจหยิบไม้ซึ่งจากการที่เขาไม่ใช่ไบรท์นะครับชาวแก๊งคนนั้นก็โดนพลังของไม้ระเบิดตายครับซึ่งไอแรงระเบิดเนี่ยมันก็ฆ่าชาวแก๊งคนอื่นไปด้วยนะครับพวกเขาก็หนีกันต่อครับหาชุดเปลี่ยนแล้วก็เข้าไปหลบในบาร์แห่งหนึ่งพอยซันตามมาพาพวกมาบุกถล่มแล้วก็ล้อมเอาไว้แล้วพวกอินฟินี่เนี่ยก็ตามมาพอดีครับเอลนักฆ่าของอินฟินี่เข้าฆ่าพวกชาวแก๊งของพอยซันจนหมดพวกอินฟินี่จะฆ่าพวกพระเอกแต่ว่าตำรวจหน่วยสวาทเนี่ยก็มาถึงครับพวกอินฟินี่เลยต้องเข้าไปสู้กับพวกหน่วยสวาทแทนพวกพระเอกเลยหนีรอดออกมาได้พวกเขาไปหลบกันที่ร้านขายของแห่งหนึ่งแล้วก็ไปหลบทำแผลกันในห้องน้ำวาดและนิกก็ได้คุยเปิดใจกันนิกบอกว่าเขาเนี่ยอยากเป็นเหมือนวาดที่มีความกล้าหาญควบคุมตัวเองได้แล้วก็รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ
นิกบอกว่าสิ่งที่หว่าทำเนี่ยถ้าเป็นออกก็จะได้รับการกรีดเลือดให้การกรีดเลือดเนี่ยก็คือประเพณีการยอมรับนับถือของชาวออกครับหว่าบอกว่าเขาเคยเป็นคนแบบนิกนะเป็นคนดีที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนไปเขาแค่แกล้งเป็นคนดีเฉยๆหว่าบอกว่านิกเป็นตำรวจที่ดีแล้วหว่าก็ตัดสินใจโทรหาโรลลีเกตนายอำเภอเพื่อนของเขาเพราะว่าเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์พวกเขาไม่ไว้ใจตำรวจครับกลัวว่าตำรวจชุดใหม่ที่มาเนี่ยจะโลภอยากได้ม้าอีกคนเหมือนครั้งก่อนพอโรลลีเกตมาถึงเขาก็ชักปืนจ่อใส่หว่าเลยครับหว่าได้เห็นก็ตกใจมากเขานึกว่าโรลลีเกตจะเอาม้ากายสิทธิ์ด้วยอีกคนโรลลีเกตบอกว่าเขาได้ยินในวิทยุตำรวจวิทยุบอกว่าหว่าเนี่ยฆ่าตำรวจตายไป4 คนหว่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเขาบอกว่าพวกนั้นเนี่ยจะฆ่าเขาเพื่อเอาม้ากายสิทธิ์หว่าให้นิกเปิดม้ากายสิทธิ์ให้โรลลีเกตดูโรลลีเกตได้เห็นก็เอาปืนลงแล้วเขาก็โทรบอกส่วนกลางซึ่งคนที่รับสายก็คือ FBI ครับหว่าขอโทรศัพท์มาคุยเองหว่าเล่าให้ FBI ฟังว่าเขามีม้ากายสิทธิ์เขาจะคืนให้แต่เขามีข้อแม้ว่าถ้าเขาคืนให้เนี่ย FBI ต้องช่วยเขาเรื่องคดีที่เขาฆ่าตำรวจตายซึ่ง FBI ก็รับปากครับเขาบอกว่าสิ่งที่หว่าทำมันคือการปกป้องโลกเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าระหว่างที่คุยกันเนี่ยพวกอินฟินิตี้ก็ดักฟังอยู่ครับพวกเขาตามรอจนเจอตำแหน่งของหว่าแล้วก็พังเสาสัญญาณทิ้งหว่าและ FBI เลยขาดการติดต่อกันก่อนที่หว่าจะบอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนโรลลีเกตบอกว่าเขาจะใส่กุญแจมือหว่าแล้วก็นิกเพราะว่าตอนนี้มีตำรวจตายไปหลายคนครับและพวกตำรวจจะทำให้นิกเนี่ยเป็นคนผิดเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยอยากกำจัดออกจากองค์กรถ้าไม่ใส่กุญแจมือเอาไว้ก่อนพอพวกตำรวจมาพวกนั้นยิงนิกแล้วก็หว่าทิ้งแน่นิกกับหว่าเลยยอมใส่กุญแจมือพอใส่เสร็จปั๊บโรลลีเกตก็โดนยิงตายเลยครับเป็นพวกอินฟินิตี้ที่ตามมาถึงพอดีที่กล้าหยิบกุญแจโรลลีเกตไปไขให้ทั้ง2 คนพวกเขายิงต่อสู้กันหวาดยิงใส่ชั้นวางกระป๋องสเปรย์ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นพวกเขาเลยหนีออกมาได้พวกเขาก็หนีกันไปแล้วก็เจอแก๊งออกดักไว้พวกออกกระทืบพวกเขาแล้วก็จับตัวไปหาหัวหน้าของพวกมันหัวหน้าออกสั่งให้ส่งไม้กายสิทธิ์มานิกไม่ให้แล้วก็ด่าหัวหน้าออกให้ไปตายซะออกชาวแก๊งเอามีดแทงนิกแล้วก็ถามใหม่นิกก็ยังไม่ยอมพูดอยู่ดีครับออกชาวแก๊งจับตัวที่กล้ามาแล้วก็ค้นกระเป๋าแต่ว่าก็หาไม้กายสิทธิ์ไม่เจอหัวหน้าออกเลยจะฆ่าพวกเขาทิ้งออกชาวแก๊งเปิดพื้นด้านล่างเป็นหลุมที่ลึกมากพวกมันจับตำรวจทั้ง2 คนไปคุกเข่ารอที่ขอบหลุมหัวหน้าออกเรียกไมกี้ที่เป็นลูกชายให้ไปยิงนิกแล้วก็หว่าทิ้งไมกี้ถือปืนไปจ่อใส่นิกแล้วเขาก็บอกพ่อว่าเขาทำไม่ได้นิกเนี่ยเคยช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งไมกี้เนี่ยก็คือออกเด็กที่นิกเคยปล่อยไปนะครับวันที่หว่าโดนยิงหัวหน้าออกบอกให้ไมกี้กลับไปก่อนแล้วหัวหน้าก็เอาปืนยิงนิกทะลุอกนิกล่วงลงไปด้านล่างแล้วทิก้าก็ดึงไม้กายสิทธิ์ออกมาจากข้อมือของตัวเองเธอเอามันแอบไว้ในตัวเธอครับทิก้าล่าเวทมนต์นิกลอยขึ้นมาจากหลุมด้านล่างแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งออกชาวแก๊งได้เห็นก็ตะลึงพึงเพลิดออกทั้งหมดคุกเข่าลงพวกเขาเชื่อว่านี่คือคนในคำทำนายโบราณจากนั้นพวกเขา3 คนก็ออกมาด้านนอกทิก้าพูดกับพวกเขาด้วยภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกเธอบอกว่าตอนนี้เธอเชื่อใจนิกแล้วก็หวาดแล้วพูดไปเนี่ยเส้นดำก็ขึ้นมาบนหน้าเธอเรื่อยๆเธอเล่าว่าเดิมทีเธอเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอินฟินิตแต่ว่าเธอก็หนีมาเพราะเธอได้รู้ว่าพี่สาวของเธอกำลังจะทำให้จอมมารมืดคืนชีพไลล่าส่งลูกน้องมาไล่ล่าเธอซึ่งไลล่าก็มอบไม้กายสิทธิ์ให้ลูกน้องมาใช้ไลล่าด้วยแต่ว่าทิก้าเนี่ยขโมยไม้วิเศษได้จากพวกไลล่าและก็ใช้ไม้เนี่ยจัดการพวกลูกน้องของไลล่าครับพอเล่าจบเส้นดำนี่ก็ขึ้นเต็มตัวเลยนะครับเธอบอกว่ามันคือราคาที่ต้องจ่ายของการใช้ไม้กายสิทธิ์วาดก็จะพาเธอไปหาหมอทิก้าบอกว่าคนที่จะรักษาเธอได้มีแต่พวกผู้พิทักษ์แห่งแสงเธอบอกให้พาเธอกลับไปที่บ้านที่เจอเธอครั้งแรกที่นั่นจะมีบ่อน้ำวิเศษอยู่วาดและนิกก็พาเธอไปครับไลล่ากับลูกน้องก็ตามมาวาดและนิกก็สามารถสู้แล้วก็จัดการลูกน้องของไลล่าแล้วจากนั้นพวกเขาก็ยิงไลล่าตายพวกเขาลงไปด้านล่างเจอกับบ่อน้ำที่ทิก้าบอกไว้วาดอุ้มทิก้าลงไปยังบ่อน้ำตามที่ทิก้าบอกนิกนั่งรอด้านบนแล้วศพของไลล่าด้านบนก็มีแสงสีฟ้าเกิดขึ้นเธอฟื้นขึ้นมาอีกรอบเธอลงมารัดคอนิกแล้วก็ถีบลงมาไลล่าใช้พลังเรียกไม้ให้ลอยไปหาเธอแล้วเธอก็ใช้ไม้นั้นยิงพลังใส่วาดลอยกระเด็นไลล่าดำน้ำลงไปในบ่อโยนทิก้ากลับขึ้นมาเธอบอกให้ทิก้ากลับบ้านกับเธอทิก้าบอกให้หุบปากแล้วก็ฆ่าเธอซะเธอจะไม่ยอมกลับไปเด็ดขาดไลล่าได้ยินก็โกรธมากครับเธอโทษว่านิกและหว่าเนี่ยทำให้น้องสาวของเธอเปลี่ยนไปเธอใช้พลังใส่ไม้จะฆ่าหว่านิกคว้าปืนยิงใส่ข้อมือของไลล่าไม้กายสิทธิ์ลอยไปทางหว่าซึ่งหว่าได้เห็นเนี่ยก็ด่านิกเลยนะครับว่าทำไมไม่ยิงหัวไปยิงมือทำไมนิกก็จะยิงซ้ำให้ไลล่าตายครับแต่กระสุนเนี่ยเสื่อมหมดพอดีหว่าเลยจะคว้าไม้ไปใช้เองไลล่ายิ้มแล้วก็เตือนว่าหว่าไม่ใช่ไบรท์หยิบไม้ไปก็ตัวระเบิดตายหว่าก็ตอบว่านั่นแหละที่เขาต้องการเลยให้มันระเบิดตายๆกันไปให้หมดแล้วหว่าก็ตัดสินใจหยิบไม้ขึ้นมาซึ่งหว่านี่ก็ไม่ระเบิดครับไม้กายสิทธิ์กลายเป็นสีแดงด้วยทิก้าบอกคาถาให้กับหว่าหว่าก็พูดตามแล้วไม้กายสิทธิ์ก็ยิงพลังใส่ไลล่าตัวระเบิดตายเกิดเป็นระเบิดเพลิงขนาดใหญ่พวก FBI ที่ตามมาถึงด้านนอกพอดีก็เห็นว่ามีการใช้เวทมนต์เกิดขึ้นหว่าวิ่งเข้าไปจะช่วยทิก้าแต่ว่าเธอเนี่ยก็หายตัวไปแล้วนิกและหว่าวิ่งหนีออกจากตึกที่ไฟไหม้นิกรอดออกมาได้เจอกับพวก FBI ด้านนอกแต่ว่าหว่าไม่ได้ออกมาด้วย FBI บอกนิกว่าปลอดภัยแล้วนิกก็ตัดสินใจวิ่งกลับเข้ากองไฟไปช่วยหว่าซึ่งเขาก็ทำสำเร็จครับสามารถพาหว่าหนีออกมาได้ท
ั้งสองคนนอนกองกันอยู่หน้าตึกแล้วหวานก็ชี้มือให้นิกดูด้านหลังมีอ็อกชาวแก๊งยืนดูเหตุการณ์อยู่อ็อกชาวแก๊งหยิบมีดขึ้นมากรีดมือตัวเองแล้วก็ชูขึ้นร้องตะโกนเป็นการแสดงความเคารพต่อความกล้าหาญของนิกครับยอมรับว่านิกเนี่ยคืออ็อกที่แท้จริงพอนิกได้เห็นก็น้ำตาไหลเลยครับเขารอเวลานี้มาทั้งชีวิตเหตุการณ์ก็จบลงพวกเขารอดตายไม้กายสิทธิ์ถูกนำไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยนิกและหวานถูกพาตัวไปรักษา FBI ก็มาหาเพื่อจะสอบถามสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นหวานบอกกับนิกว่าอย่าพูดอะไรเดี๋ยวเขาจะเป็นคนพูดเองแต่พอ FBI มาถึงจริงเนี่ยนิกก็ตื่นเต้นจนพูดไม่หยุดเลยครับแต่ว่าหวานเนี่ยก็ไม่ได้ออกกับนิกด้วยนะครับเขาบอกให้นิกหยุดพูดแล้วหวานก็เล่าว่าตอนที่เขาเจอไม้กายสิทธิ์มีชาวแก๊งโผล่มายิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตายแล้ว FBI ก็โผล่มายุติเรื่องทั้งหมด FBI คือพระเอกตัวจริงของงานนี้ไม่มีเวทมนต์แค่ตำรวจ2คนที่ทำตามหน้าที่พอนิกได้ฟังก็เข้าใจแล้วครับว่าหวานเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องที่เขาเองเป็นไบรท์ FBI ก็มองหน้าทั้ง2คนนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถามอะไรต่อสุดท้ายเรื่องก็จบลงไปแบบที่หวานต้องการครับมีงานมอบเหรียญให้กับหวานและนิกตำรวจ4คนที่โดนหวานฆ่าก็ได้ขึ้นรูปสดุดีร่วมกับโรดิเกสซึ่งหวานเองเนี่ยก็ไม่อยากให้พวก4คนนั้นได้รับการสดุดีร่วมกับคนดีๆอย่างโรดิเกสนะครับนิกบอกว่าอย่าไปใส่ใจเรา2คนรู้ดีว่าเรื่องจริงมันคืออะไรพวกเขา2คนได้รับมอบเหรียญกล้าหาญลูกเมียของหวานก็มาที่งานด้วยที่กล้าเดินอยู่ในงานยิ้มให้กับพวกเขาการคืนชีพของจอมมาถูกหยุดเอาไว้ได้แล้วโลกแฟนตาซีแห่งนี้ก็อยู่กันอย่างมีความสุขก็จบแล้วนะครับกับหนังเรื่องไบรท์คนเราจะเป็นอะไรไม่ต้องสนใจชาติกำเนิดแค่เชื่อว่าเราทำได้ก็พอแล้วซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นจักรวาลที่เจ๋งดีนะครับผมอยากให้มีภาคต่อหรือเป็นซีรีส์มากเลยนะฮะคือมันยังมีอีกหลายเผ่าเลยที่ยังไม่ได้ออกมาคนแคระก๊อบลินยักษ์มนุษย์กิ้งก่าอะไรพวกนี้นะฮะคือผมอยากเห็นนะว่าถ้ามันอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคถ้าชอบยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ